ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้ากราบสมเด็จพระสังฆราชถวายปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2566เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประทานพระวโรกาสให้นายธีรพงษ์วงศิววิราชปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายนพุทธศักราช2566เฝ้าถวายสักการะขอประธานอาราธนาให้ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และทรงโปรยดอกไม้บนเข็มที่ระลึกส่วนที่ได้มีการผลิตเพิ่มเติมอันเป็นส่วนครบจำนวนผลิตเพื่อเป็นสวัสดีมงคลแก่ผู้ได้บริจาคบูชาและเฝ้าถวายปัจจัยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกเพื่อโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยอันหนึ่งวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจะเปิดให้สาธุชนเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่วันจันทร์ที่19ถึงวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา 9:00 นถึงเวลา 16:00 นณพระวิหารพร้อมทั้งมีโต๊ะให้ร่วมบริจาคเพื่อรับเข็มที่ระลึกดังกล่าวสำหรับผู้โดยเสด็จพระกุศลเข็มละ300บาทหรือร่วมบริจาคโดยเสด็จพระกุศลและรับเข็มที่ระลึกได้ที่ห้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยังเปิดให้เข้าบริจาคโดยเสด็จพระกุศลบูชาพระกลิ่งและพระชัยวัฒน์อายุวัฒน์ณอาคารผู้ชงประธานวิทยาสิทธิ์1ทุกวันตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2566และทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึงเวลา 17:00 น